สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเริ่มใช้ Power BI แล้วก็จะใช้ Visualization แบบง่ายๆนะครับเพื่อแสดงผลที่เราดึงข้อมูลมาจากเว็บไซต์ในที่นี้จะเป็นการแสดงให้เห็นว่าเราสามารถใช้ Power BI Desktop แสดงข้อมูลจากเว็บไซต์ได้โดยไม่ยากเลยแล้วก็เราสามารถได้ตัวรายงานที่มีปฏิสัมพันธ์กับ User นะครับแล้วก็มีความสวยงาม ข้อมูลที่เราอยากจะแสดงวันนี้ก็คือเราอยากจะแสดงจํานวนประชากรในแต่ละประเทศนะครับซึ่งในการทำเนี้ยเราจะได้ใช้ทักษะ2ออย่างด้วยกันก็คืออันที่1เราจะต้องดึงข้อมูลนี้มาจากเว็บไซต์นะครับซึ่งจะเป็นแหล่งข้อมูลของเราอันที่2ก็คือนําข้อมูลนั้นมาแสดงผ่านแผนที่ซึ่งจะทำให้ผู้ที่ชมรายง,งานนั้นทำความเข้าใจกับข้อมูลได้ดีมากขึ้นนะครับ ในขั้นตอนที่1น,นั้นผมจะทําการเซิร์ชข้อมูลจํานวนประชากรนะครับจากเว็บไซต์นะครับว่าในแต่ละประเทศมีประชากรเท่าไหร่ผมใช้คีย์เวิร์ดคำว่า population by country นะครับเราก็จะเห็นว่าจะมีลิสต์ของเว็บไซต์โผล่ขึ้นมาในที่นี้ผมเลือกเอามาอันหนึ่งนะครับก็เท่าที่ดูผมลองเลือกอันที่2นะครับ list of countries by population เป็นของ UN เนะเราก็ดูว่าแหล่งข้อมูลน่าจะเชื่อถือได้ ข้อมูลที่ผมมองหาอยู่คือข้อมูลที่เป็นประเภทตารางนะครับซึ่งการแสดงข้อมูลตารางแบบนี้เนี่ยจะทําให้ Power BI สามารถดึงมาใช้ได้ง่ายลองดูแล้วข้อมูลนี้น่าจะใช้ได้นะครับสิ่งที่ผมทําคือผมจะทําการ copy URL นี้ไว้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมสลับกลับมาที่ Power BI เวลาเราจะแสดงข้อมูลใน Power BI สิ่งที่เราต้องทําก็คือต้องบอกว่าข้อมูลเราอยู่ที่ไหนนะครับโดยปกติแล้ว Power BI จะยินยอมให้เราดึงข้อมูลได้จากหลายแหล่งข้อมูลในที่นี้นะครับผมมาที่ Get Data แล้วก็เลือกแหล่งข้อมูลของผมในที่นี้จะเป็นเว็บนะครับแต่เราจะเห็นว่าในเมนูนี้เนี่ยก็จะมีแหล่งข้อมูลประเภทอื่นๆอยู่ด้วยนะครับซึ่งในอนาคตก็อาจจะได้ลองดึงข้อมูลจากแหล่งอื่นดูบ้างนะครับแต่ที่นิยมส่วนใหญ่ก็คือจะมาจากเว็บจาก Excel หรือจาก text CSV นะครับในที่นี้ผมลอง จากเว็บนะครับเมื่อเราคลิกจากเว็บเนี่ยเขาจะขึ้นมาถามเลยว่าข้อมูลจากเว็บนั้นจะมาจากที่ไหนในที่นี้เราเลือกออปชันที่เป็นเบสิกนะครับซึ่งเราสามารถเพสตัว URL ที่เรา Copy มาจากหน้าเบราว์เซอร์ตะกี้ลงไปได้ตรงๆ,รงๆนะครับเมื่อผมคลิกโ OK, อเคพราะว่า B I จะทําการดึงข้อมูลมาจากเว็บไซต์นะครับเราบอกว่าเราต้องการ คอนเนกตนะครับเขาจะขึ้นมาถามก่อนเนาะเพื่อความปลอดภัยนะครับในที่นี้เนื่องจากเว็บไซต์เป็นเว็บไซต์ที่เป็น Public ไม่ต้องใส่ยูสเนมพาสเวิร์ดใดๆเราสามารถเชื่อมต่อได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดเว็บไซต์นั้นเป็นเว็บไซต์ที่ถ้าจะเข้าใช้ข้อมูลต้องมีการใส่ยูสเนมพาสเวิร์ดก่อนเราสามารถไปเติมยูสเนมพาสเวิร์ดในสเต็ปตะกี้ได้นะครับคราวนี้เมื่อดึงข้อมูลมาแล้วเนี่ย ตัว power bi จะไปดีเทกหรือว่าในหน้าเว็บนั้นมีตารางอะไรอยู่บ้างนะครับในที่นี้เขาดีเท t อยู่4ตารางผมจะลองกดดูทีละอันนะครับอันแรกในด็อกิเมนต์จะเห็นว่าเมื่อเลือกเสร็จแล้วไม่มีข้อมูลที่เราต้องการผมกด table หนึ่งนะครับอันนี้ก็ยังไม่ใช่นะ table ศูนย์ไม่ใช่ table หนึ่งพอผมดู table หนึ่งอันนี้น่าจะเป็นตารางที่มีข้อมูลที่เราต้องการแล้วนะครับแต่เดี๋ยวเราลองดู table สองมีอะไร เทเบิลสอันนี้ไม่ใช่สิ่งที่เรามองหานะครับดังนั้นสิ่งที่เรามองหาคือข้อมูลที่อยู่ในเทเบิลหผมก็จะไปคลิกเลือกนะครับแล้วก็ทําการาโหลดข้อมูลเข้ามาเดี๋ยผมจะลองก่อนที่จะโหลดข้อมูลเนี่ยเนื่องจากผมต้องการดูว่าข้อมูลนั้นมีความถูกต้องหรือเปล่าแล้วก็ต้องดูว่าผมต้องอีดข้อมูลอะไรไหมนะครับก่อนที่จะโหลดเข้ามาตรงๆผมจะไปเลือกตัว transform data นะครับ transform data เมื่อผมกดปุ่มนี้แล้ว power bi จะพาผมไปยังตัว อา uh, Queries Editor นะครับในที่เนี้ยเราสามารถจะมาประมวลผลข้อมูลได้อีกครั้งหนึ่งนะครับในการทำข้อมูลนั้นเนี่ยขั้นตอนหนึ่งที่สำคัญมากก็คือการทำ Data Cleansing นะครับคือเราต้องมาดูว่าข้อมูลนั้นมี e r r o r หรือเปล่านะครับต้องทำควาดข้อมูลไหมในที่เนี้ยมันมีอันนึงที่สะดุดตาผมมากเลยก็คือว่านอกจากมันจะมีข้อมูลนะครับเป็นประเทศแล้วก็มีจำนวนประชากร มีบอกว่าประเทศนั้นอยู่ที่ทวีปไหนนะครับหรืออยู่ในภูมิภาคไหนนะครับอันหนึ่งที่ดูแล้วน่าจะเป็นอะไรที่เราต้องระวังก็คือในแถวที่1นะเนี่ยครับจะเห็นว่าแทนที่มันจะเป็นประ,ประเทศโผล่ขึ้นมามันกลายเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นชื่อคอลัมน์นะครับแบบนี้นะฮะแถวนี้นะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยมันอาจจะ ถ้าเราเอาเป็นข้อมูลในการประมวลผลก็อาจจะไม่ถูกต้องดังนั้นตรงนี้ผมอาจจะต้องเอาบรรทัดนี้ทิ้งไปก่อนนะครับหรือลบมันทิ้งไปในที่นี้ผมสามารถมาเลือกตัว remove rows นะครับผมจะเลือกตัว remove uh, top rows นะครับพอผมเลือก remove top rows เนี่ยเขาจะถามว่าจะเอาออกกี่แถวแล้วแถวนั้นคือแถวที่อยู่ด้านบนของตารางนะครับในที่นี้เนื่องจากมีข้อมูลที่ผมต้องการเอาออกเพียงหนึ่งแถวเท่านั้นผมใส่เลขหนึ่งแล้วผมกดโอเค แบบนี้ก็จะดูมีความถูกต้องมากขึ้นนะครับผมเลื่อนมาดูข้อมูลตรงท้ายตารางนิดนึงนะครับเม่อกี้ผมเห็นอะไรแวบๆบแบบที่มันดูแล้วแปลกๆเลื่อนลงมาเราจะเห็นว่ามันมีอันนึงซึ่งเป็นยอดรวมนะครับ ที่เขาใช้คำว่า world แล้วก็เอาจำนวนประชากรของทุกประเทศมารวมกันได้7,000กว่าล้านเนี่ยผมว่าโอเคอันนี้อาจจะไม่ใช่ข้อมูลที่เราต้องการนะครับผมก็จะต้องมา remove หรือลบบรรทัดนี้ทิ้งหรือแถวนี้ทิ้งไปผมก็จะมาเลือก remove row แต่คราวนี้แทนที่ผมจะเลือก top ผมก็จะเลือก remove bottom ซึ่งแปลว่าเราจะเอาข้อมูลที่อยู่ท้ายตารางออกไปก็นับจากท้ายตารางมา1แถวนะครับผมกดโอเคนั้นตอนนี้ผมก็จะมีข้อมูลของ ประเทศอยู่233ประเทศนะครับถ้าข้อมูลที่แสดงขึ้นมาถูกต้องถามว่ารู้ได้ยังไงว่ามี233ในมุมด้านสายล่างเขาจะแสดงเลยว่าตัวตารางข้อมูลที่เราดึงออกมาจากเว็บนั้นเนี่ยเมื่อทําการประมวลผลลบแถวที่เราไม่ใช้ออกไปแล้วตอนนี้มีอยู่กี่คอลัมน์และมีอยู่กี่แถวนะครับก็จะเห็นว่ามีอยู่6คอลัมน์แล้วก็มีอยู่233แถวนะครับหคอลัมน์ประกอบด้วย country a l area นะครับ UN Continental Region UN Statistical Region Population Population ปีที่แล้วคือปี2018ปี2019นะครับแล้วก็มี change ว่าเพิ่มขึ้นหรือลดลงกี่เปอร์เซ็นต์เอาละบอกว่าเท่านี้ก็น่าจะพอแล้วนะครับในที่นี้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดผมต้องการแสดงแค่ประเทศแล้วก็จำนวนประชากรน,นะครับผมสามารถลบคอลัมน์ที่ผมไม่ใช้งานทิ้งไปได้แต่ในที่นี้ผมจะเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะครับผมจะเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะ เมื่อผมได้ข้อมูลที่ผมต้องการและทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วผมก็จะสั่ง close and apply คำว่า close and apply ก็คือว่าผมต้องการเอาข้อมูลที่ผมประมวลผลแล้วไปใช้งานในการแสดงผลนะครับซึ่งในการแสดงผลที่เราจะทำในขั้นตอนต่อไปเนี้ยจะเป็นการแสดงผลผ่าน visualization ที่เรียกว่าตัว maps นะครับถามว่า visualization ที่ว่านั้นอยู่ตรงไหนนะครับตัว visualization จะอยู่ในเพนทางด้านขวามือแล้วมี วิจเจตให้เราเลือกอยู่หลายแบบในที่นี้ผมจะเลือกแมปนะครับเป็นลูกโลกเมื่อผมกดตัวลูกโลกนี้นะครับเขาจะเอาตัวแมปมาวางไว้ในตัวแคนวาสนะครับในรีพอร์ตแคนวาสผมสามารถย่อขยายย้ายที่ได้นะครับผมย้ายไปตรงกลางขยายให้ใหญ่ขึ้นหน่อยคราวนี้เนื่องจากผมย้ายไปย้ายมาจะเห็นว่ามันจะมีไกด์นะครับซึ่งเป็นเส้นสีแดงเนาะบอกว่าตอนนี้เราอยู่กลางของแนว นอนแล้วกลางของแนวตั้งแล้วหรือยังนี่ทําให้เราสามารถจัดวิดเจตได้ง่ายขึ้นนะครับสิ่งที่ตามมาก็คือเมื่อเราดึงข้อมูลมาใช้เนี่ยในเพนที่เขียนว่า Field จะมีคอลัมน์นะครับข้อมูลโผล่ออกมาด้วยนะครับนี่ผมขยายให้มันอ่านได้เต็มหน่อยนะก็จะเห็นว่าก็จะมีชื่อคอลัมน์ครับตะกี้เขาบอกว่ามี6กคอลัมน์ใช่ไหมครับ,รบก็จะลิสต์มาทั้งหมดนะครับคราวนี้สิ่งที่เราอยากจะแสดงนะครับก็คือตัวประเทศแล้วก็จํานวนประชากร ในที่นี้นะครับผมจะเอา country or area ซึ่งเป็นชื่อประเทศเนี่ยผมจะคลิกแล้วก็ลากนะครับมาใส่ใน location นะครับแบบนี้นะครับถามว่าเอาข้อมูลยังไม่แสดงหรือเปล่านะครับพอผมลากมาใส่ปุ๊บผมจะมีจุดนะครับซึ่งถามว่าอันนี้ตัว power bi รู้ได้ยังไงว่าแต่ละประเทศนั้นอยู่ตรงไหนของแผนที่ตัวนี้เขาจะแมปชื่อประเทศนะครับเข้ากับฐานข้อมูลที่เรียกว่า Bing นะครับ Bing ก็จะคล้ายๆกับ Google map แต่ว่า Bing จะเป็น เซอร์วิสของบริษัท Microsoft นะครับต้องอย่าลืมว่า Power BI Desktop เป็นโปรแกรมของ Microsoft ดังนั้นเขาเลือกที่จะใช้ตัวแผนที่ของยี่ห้อ Bing นะครับตอนนี้มันยังไม่มีจำนวนประชากรใช่ไหมครับสิ่งที่ผมจะทำก็คือผมจะไปลาก p OPULATION ผมเลือกจำนวนประชากรซึ่งเขาเก็บสถิติมาวันที่1กรกฎาคใช่ไหมครับเดือนกรกฎาคมปี2019ผมลากมาใส่ตรงไซส์นะครับดูนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อผมลากตรงนี้มาใส่ตรงไซส์นะครับ ผมเข้าไปดูเสร็จเอ้ความคาดหวังของผมก็คือว่าตัวนี้เนี่ยขนาดของบับเบิลมันน่าจะเปลี่ยนไปตามจำนวนประชากรใช่ไหมครับแต่เอ๊ะทำไมมันไม่ยอมเปลี่ยนนะครับคราวนี้ก็ต้องกลับมาดูเขาว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับตรงนี้นะครับผมดูเสร็จปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ตรงกับความต้องการของเรานะครับอันนี้นะครับแทนที่จะแสดงจำนวนประชากรออกมาปรากฏว่าเขาไม่ได้แสดงจำนวนประชากรนะครับ แปลว,ว่าข้อมูลต้องมีอะไรผิดปกติแน่เลยนะครับนั้นสิ่งที่ผมจะทําก็คือผมจะกลับไปดูตัวข้อมูลนี้นะครับโดยการคลิกขวาไปยังที่ชื่อ Table แล้วผมก็จะเลือก Edit Query นะครับ mm hmm. เมื่อผมย้อนกลับมาในตารางข้อมูลจะเห็นว่าทําไม Power BI ไม่ยอมแสดงผลผมกลับมาดูนะครับตรงหัวคอลัมน์จะเห็นว่าตรงหัวคอลัมน์ที่ผมเอาเมาส์ชี้อยู่ปัจจุบันนี้ จะมีไอคอนหรือสัญ,ญลักษณ์เล็กๆที่เขียนเป็นตัว A B C นะครับไอตัว A B C นี้แปลว่าข้อมูลที่เราเห็นอยู่ในคอลัมน์นี้เป็นประเภทตัวหนังสือนะครับทำให้ Power BI ไม่สามารถแสดงจำนวนนี้ออกไปเป็นเชิงปริมาณได้สิ่งที่ผมต้องทำก็คือผมต้องไปเปลี่ยนประเภทของข้อมูลให้ตรงนะครับจริงๆแล้วข้อมูลนี้มันควรจะเป็นข้อมูลประเภท whole number หรือเลขจานวนเต็มถูกไหมครับผมก็จะไปเปลี่ยนนะครับ ไหนเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนทั้ง2ปีนะครับเป็นโฮนัมเบอร์เอาละสังเกตว่าเมื่อเปลี่ยนเสร็จปุ๊บตัวข้อมูลจะมีรูปร่างหน้าตาเปลี่ยนไปนิดหน่อยนะครับฟอร์แมตเขาหายไปผมเซฟไว้นะครับคล o สแอนแอ p พลาเมื่อผม close and apply ยคราวนี้ครับตัว Power BI จะกลับมาอัปเดตตัวแผนที่ถามว่าเอ๊ะไหนบอกอัปเดตแล้วไง ตัวบบเบิรหรือวงกลมก็ยังไม่เปลี่ยนนะครับแต่สิ่งที่เปลี่ยนผมจะพาไปดูนะครับด้านขวามือจะสังเกตว่าในด้านหน้าของชื่อฟิลหรือชื่อคอลัมน์เนี่ยถ้ามันเป็นคอลัมน์ประเภทตัวเลขมันจะมีซิมลบหรือสัญ,ญลักษณ์เล็กๆที่เป็นเครื่องหมายซิกมาซึ่งบอกว่าในคอลัมน์นั้นประเภทข้อมูลเป็นตัวเลขนะครับสิ่งที่ผมจะเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งก็คือผมไปดูที่ตัวข้อมูลผมบอกว่าตอนนี้สิ่งผมต้องการเนี่ยผมต้องการแสดงค่าตัวเลขออกมาตรงๆนะครับเดี๋ยวก่อนนะฮะผมก็จะมาดูนะครับ ผมเอาข้อมูลนี้ออกก็ได้นะครับแล้วผมลากกลับเข้ามาใหม่นะฮะเลือกไปตรงไซส์คราวนี้เมื่อผมลากเข้ามาใหม่เนี่ยเนื่องจากมันเป็นข้อมูลประเภทตัวเลขก็จะเห็นว่าตอนนี้แผนที่ของผมนะครับตัวบับเบิลก็จะมีไซส์ที่เปลี่ยนแปลงไปคราวนี้มันจะมีบางบับเบิลครับที่ไซส์อาจจะไม่ได้ต่างกันมากเพราะว่าเรามีบางประเทศเช่นอินเดียหรือจีนเห็นไหมครับที่มีจำนวนประชากรโดดเยอะมากเลยนะครับเมื่อเปรียบเทียบเป็นความเรียกว่าพอมาเทียบไซส์กันเนี่ยมัน ตัวบับเบิลอื่นๆมันก็เลยดูขนาดใกล้เคียงกันเป็นหมดเลยนะครับคราวนี้มีอีกอันหนึ่งที่เราสามารถทําได้ก็คือว่าตอนนี้เนี่ยตัวบับเบิลของเราเป็นสีเดียวกันหมดเลยซึ่งอาจจะดูแล้วแยกแยะยากนะว่ามันเป็นประเทศไหนนะครับผมก็จะเอาตัว country or area เนี่ยไปใส่ในตัว Le เจน d นะพอผมเลือกใส่เลเจ n d เข้าไปปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวตัวบับเบิลจะเปลี่ยนสีนะครับให้มีความแตกต่างกันออกไปทําให้เราสามารถดูง่ายขึ้นนะครับเห็นไหมครับเราก็จะดูง่ายขึ้นนะครับ คราวนี้พอผมเอาเมาส์ไปวางไว้ในบับเบิ้ลเราจะเห็นว่าตรงเนี้ยจะมีทูทิปนะครับหรือมีข้อมูลที่โผล่ขึ้นมาเนาะเช่นอันนี้บอกว่าประเทศคือประเทศอะไรมี Population เท่าไหร่เราจะเห็นว่าบางที Format ตตีของตัวเลขก็ดูยากจังเลยนะครับทำยังไงจะให้ดูง่ายกว่านี้ทำได้ไหมนะครับเราสามารถทำได้นะครับผมปิด Legend ก่อนนะแบบนี้นะครับจะทำให้ตัวเล gend ด้านบนหายไปนะครับถ้าผมเปิดนะครับ การเลือกออปชันเลเจนนะครับจะทำให้ตัวเลเจนของกราฟนะครับแสดงหรือไม่แสดงผลนะจะเห็นว่าอยู่ด้านบนนะครับแต่ตรงเนี้เนื่องจากตัวประเทศของเรามีทั้ง2 3.3ประเทศการโชว์เลเจนแบบนี้อาจจะไม่ค่อยเมคเซนส์เท่าไหร่ผมเลือกที่จะปิดนะครับเพื่อให้มันดูสวยงามขึ้นนะครับเพราะว่าเราจำเป็นต้องใช้เลเจนไหมจริงๆอาจจะไม่เพราะว่าเมื่อผมเอาเมาส์ไปวางไว้บนประเทศใดประเทศหนึ่งที่เป็นบับเบิลของประเทศนั้นเนี่ยมันจะแสดงชื่อของประเทศขึ้นมาอยู่แล้วนะครับ เมื่อกี้นี้เราบอกว่าตัวเลขนะครับถนะ้าผมเอาเมาส์มาโอเวอร์จะเห็นว่าตัวเลขมันดูยากนะผมไม่มีคอมมาบอกหลักพันเนี่ยกวิธีการก็ทํายังไงให้มันมีนะครับเราสามารถจัดฟอร์แมตอันนี้ได้นะครับวิธีการที่ผมทําก็คือผมกลับมาในที่ตัวฟิลส์เพนตรงนี้นะฮะผมเลือก population นะครับของปี2019ผมเลือกนะครับเมื่อผมเลือกเนี่ยตัวเมนูด้านบนนะครับในคอลัมน์ทูตรงนี้มันจะเปลี่ยนไป สิ่งที่เราต้องการคือ Format นะครับ Formatting นะครับถ้าเกิดผมมาเลือกตัวนี้นะครับ comma เนี่ยบอกว่าทุกๆหลักพันนะครับต้องมี comma ผมกดตรงนี้ลงไปตัวข้อมูลนะครับก็จะถูกจัด Format ใหม่นะครับให้มีการแสดงผลแล้วมี c อ m m a ทุกๆหลักพันถ้าผมเลือกแสดงเอาเมาส์มา Over ใหม่จะเห็นไหมครับว่าตรงเนี้ยการแสดงผลตัวเลขก็จะมี Comma ททำให้เราดูได้ง่ายขึ้นนะครับในแผนที่เราสามารถซูมอินซูมเอาได้นะครับสามารถแพนซ้ายขวานะครับได้นะฮะ แบบนี้นะครับคล้ายๆกับเราใช้โปรแกรมแผนที่ทั่วๆไปนะครับความละเอียดของการแสดงผลก็จะขึ้นอยู่กับเลเวลของการซูมของเรานะครับเอาเมาส์ไปโอเวอร์ไว้ก็จะมี t ท Tips ขึ้นมาแล้วก็แสดงตัวเลขเหมือนเดิมนะครับคราวนี้ใน t ท Tips เหล่านี้เราสามารถเปลี่ยนแปลงมันได้นะครับผมกลับมาตรงฟิลด์นะครับจะเห็นว่ามันจะมีอันนึงที่เขียนว่าทูทิปเนี่ยนะครับผมสามารถแสดงเอาเช่นผมเอาเชนจ์มาใส่ในทูทิปนะครับ โอเคลราผมก็เอาตัวเลขของปี2018มาใส่ด้วยนะครับเอาตัวเลขของปี2019มาใส่ด้วยนะครับเอาล่ะคราวนี้เวลาผมเอาเมาส์ไปโอเวอร์เนี่ยก็จะเห็นว่าในตัว Tooltip s ก็จะมีข้อมูลโผล่ขึ้นมาตามที่เราใส่ตัวข้อมูลลงไปในตัว Tooltip นะครับแบบนี้นะครับก็จะทำให้ผู้ที่ใช้สามารถดูข้อมูลที่มีรายละเอียดสูงๆได้แล้วก็อำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้ข้อมูลนะครับแบบนี้นะครับ ก็จะเห็นว่าการใช้ Power BI ในการแสดงผลข้อมูลไม่ยากเลยนะครับการดึงข้อมูลจากเว็บมาแสดงใน Power BI ก็เป็นเรื่องง่ายนิดเดียวเองนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ